ที่ได้มาทำกิจกรรมวันนี้ก็จะมีการตรวจร่างกายในช่วงเช้านะครับตรวจสภาพร่างกายตรวจพวกมวลกายมวลไขมันต่างๆนะครับครั้งแรกเนี่ยเราก็เป็นการตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนเหมือน pre-test นะคะวันนี้เป็น post-test ว่าหลังจากร่วมกิจกรรมมาแล้วเนี่ยมาตรวจอีกครั้งหนึ่งวัดผลว่าได้ผลเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็ได้มาตรวจเลือดตรวจดูผลแล้วก็ตรวจวัดความดันตรวจความเครียดผลก็ดีขึ้นเคโลสเตอรอลมันลดลงผลที่ได้จากวันนี้นะฮะของการตรวจร่างกายนะครับก็ได้เห็นว่าหลังจากที่เราร่วมกิจกรรมมาเนี่ยสภาพร่างกายของเราดีขึ้นนะครับในภาพรวมก็คือผลออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะหมายถึงจากพรีเทสที่ว่าไม่ดีวันนี้เนี่ยก็ดีขึ้นในทุกๆด้านนะคะมีความเปลี่ยนแปลงเพราะเราก็ต้องไปทำเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันแล้วก็ร่างกายเราก็ดีขึ้นกว่าเก่าพัฒนาการครับของเริ่มจากพี่วินก่อนเลยนะครับก็จากที่การทำฟิกเทสวันนี้ก็มีการผลความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อหัวใจการยืดเหยียดอะไรเงี้ยครับดีขึ้นผมพี่หมูครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูแอคทีฟนิดนึงเวลาเราให้เขาทำอะไรเขาก็ตั้งใจจะถามตลอดว่าทำอย่างนี้ได้ไหมแล้วมันจะยืดกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้คุณป้าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากดีมาอยู่แล้วครับก่อนที่จะมาเข้าโครงการก็คือแข็งแรงจากการทำฟิกเทสการยืดเหยียดหรือการก้าวขึ้นก้าวลงเนี่ยครับรู้สึกว่าทางเนสเล่และทีมงานที่เข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยมีการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับถ้าเป็นระดับคะแนน1ถึง10เนี่ยก็ให้เต็ม10เลยนะฮะทางเนสเล่เองเนี่ยก็ห่วงใยรักและห่วงใยในสุขภาพของผู้บริโภคใช่ไหมคะส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยก็มาจากความรักและความห่วงใยของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความห่วงใยที่มาทำให้เราได้มาเจอการร่วมกิจกรรมอันนี้มันคือความประทับใจคนเราสุขภาพจะดีได้ก็อยู่การออกกำลังกายและการกินอาหารก็จะได้มีสุขภาพที่ดีจากกิจกรรมที่ผ่านมาทุกท่านก็คงเห็นแล้วว่าสุขภาพที่ดีสร้างยากไหมคะไม่ยากนะคะขอเพียงมีใจที่มุ่งมั่นใช่ไหมคะบริษัทเนสเล่เองอะค่ะก็เนื่องจากว่าเรามีความมุ่งมั่นที่อยากจะให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีสุขภาพดีสุดท้ายอะค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เรื่องของไลฟ์การมีไลฟ์สไตล์ที่ดีอย่างเงี้ยนะคะผ่านเว็บไซต์อะค่ะ good food good life www.goodfoodgoodlife.in.th อะค่ะ